คนวันนี้วันที่7แล้วนะคะวันนี้ก็จะเที่ยวอิตาลีอีกแค่1วันเท่านั้นก็วันนี้เรามาอยู่ที่สถานีดูโอโมเนาะก็มาจากมิลานสเตชั่นแค่4สถานีนะคะเดินทางไม่ได้ยากรถไฟใต้ดิน M3 สีเหลืองเป็นมหาวิหารนะคะที่แบบใหญ่มากๆเลยเนาะแล้วก็ตรงนั้นน่าจะเป็นช้อปปิ้งสตรีทถ้ากูจำไม่ผิดเนาะเพราะไม่มานานแล้วแล้วก็จำได้ว่าแถวเนี้ยจะมีร้านเจ๋งมากๆอยู่เดี๋ยวแบบขอลองเดินดูก่อนว่ามันอยู่แถวไหนแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันลาเช่มาเคโต้มาแก้วหนึ่งนะคะวันนี้แบบสึกมากพนักงานไม่ไนซ์เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่พูดภาษาอังกฤษด้วยมั้งก็เลยแบบเหมือนไม่อยากคุยอะไรเงี้ยก็จะสั่งได้แต่กาแฟอร่อยนะคืออาหารที่เนี่ยอร่อยยอมรับแล้วก็คนไอยังเยอะอยู่นะก็แนะนำให้ใส่แมสก์สิบาทแต่ว่าคนท้องถิ่นเขาไม่ค่อยใส่หรอกแต่ว่านักท่องเที่ยวอ่ะก็ยังใส่อยู่อันนี้คือหอมมากเมื่อกี้แบบให้เขาสเปรย์ให้ที่ผิวและแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินๆดูกลิ่นบนผิวเราจะเป็นไงอันนี้คือเป็นเทคนิคเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเราซื้อน้ำหอมใหม่ๆอ่ะเราก็คือดมจากแผ่นแล้วเราก็ซื้อเลยแต่ว่าจริงๆมันต้องฉีดที่ผิวเพราะว่าผิวแต่ละคนอ่ะกลิ่นมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราลองเดินดูน่ารักทุกคนสวยอ่ะเมื่อกี้เราลองอันนี้เราสูงมันใหญ่ไปอันนี้คือแบบเดี๋ยวเราลองทำน่ารักดีเราไปห้างอะไรมานะคะลาริเซนเต้อะไรสักอย่างครับอยู่ใกล้ๆดูโอโมนี่แหละมีแบบน้ำหอมเยอะมากแล้วเราได้น้ำหอมกลิ่นหนึ่งมาจำถูกออกเสียงเราค่อยถูกแหละน่าจะอ่านว่าไบริโดไบริโดไม่แน่ใจเดี๋ยวไว้เราค่อยไปแบบอันบ็อกซ์เนาะมันเป็นไงบ้างถ้ากลิ่นมันหอมมากทุกคนแล้วก็เราได้หลุยมาด้วยก็คือทุกได้เป็นแบบกำไรข้อมือกับต้มหูนะคะซึ่งถูกกว่าไทยนะอย่างเช่นต้มหูอะถูกกว่าไทยประมาณ 4,000 เลยอะคือไทยประมาณ 16,000 มั้งนี่ 12,000 เพราะว่าเรามีแถมฟรีฟันด้วย 12% นะคะก็เราก็สามารถช็อปให้หมดก่อนแล้วก็พอช็อปเสร็จแล้วเนาะในห้างอะเราก็คือขึ้นไปทำแถมฟรีฟันได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่หลุยส์เขาทำให้ที่ช็อปเลยไม่ต้องไปที่อื่นใช่ไหมท้ายอ่ะเราจะไปช็อปที่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเรากลับยังไงอ๋อโอเคถ้าเกิดอย่างของเราไม่ได้กลับที่สนามบินที่อิตาลีเราไปกลับที่สวิตเซอร์แลนด์เราก็ต้องไปสถานีสุดท้ายของมิลานก่อนเข้าสวิตใช่เช่นไทแอสโซหรือว่าตูโอโมล่าอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราอินเสิร์ตรูปให้ดูได้แต่ถ้าเกิดใครบินกลับอิตาลีก็จะง่ายเลยนะคะก็ไปทำที่แอร์พอร์ตได้ไม่ต้องแบบไปกลับนะคะแบบพิซซ่าดูน่ากินมากนี่เป็นพิซซ่าที่มีแฮมแล้วก็มีมัชรูมนะคะแล้วก็เป็นซอสพิซซ่าแล้วก็ชีสส่วนอันนี้ก็คือเพสโต้ที่เป็นเพสโต้จริงๆคือถ้าเป็นที่เมืองไทยอ่ะมันจะมีซีฟู้ดด้วยแต่ที่เนี่ยเขาบอกว่าใส่กับซีฟู้ดไม่อร่อยนะแนะนำเป็นเพสโต้ไอเราก็นึกว่าจะมีเนื้ออย่างอื่นเปล่าจ้ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวเรามาชิมพิซซ่ากันก่อนมันต้องใช้มือไหมแต่มือเราน่าจะสกปรกที่นี่จะเป็นพิซซ่าแบบไม่กลมเป็นเหลี่ยมๆชีสเยอะมากหอมไม่มาก Thank you อร่อยเดี๋ยวเราลองมาให้หมอชิมว่าพิซซ่าเป็นไงอันนี้แหละอิตาเลียนเป็นไงอร่อยเหมือนเขาจะขอบกรอบแล้วก็ตรงกลางเป็นชีสนุ่มๆซึ่งปกติเวลากินพิซซ่าถ้าไม่อยากให้เลี่ยนนะคะแนะนำให้กินกับทาบาสโก้นะมันจะแบบมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดขึ้นมาที่จุดชอบมากแล้วก็นี่นะคะสปาเกตตี้เพสโต้ที่แบบเพสโต้จริงๆตอนแรกเราบอกเราอยากได้แองเจิลแฮร์เขาบอกเขามีแค่แบบไทยเดียวเส้นสปาเกตตี้อ่ะไม่เหมือนที่ไทยอ่ะมันเส้นใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันหนึบมันมีความแบบเหมือนสปาเกตตี้ผสมอูด้งแบบหนึบๆเข้าใจว่าเพสโต้มันจะเป็นแบบซอสถั่วปั่นกับเบซิลจะมีความแบบนัวอร่อยกว่าซื้อเราก็มาดมน้ำหอมที่เลวิตตองนะคะไม่กินแล้วดมอะไรนะอัพเซนต์สปริงปะใช่ค่ะ
afternoon swim คืออารมณ์แบบ swim afternoon swim หอมอ่ะสะอาดสะอาดก็ต้องลองอันนี้หอมแต่ว่าต้องลองสเปรย์ที่ตัวกลิ่นมันสว่างเออดูแบบไม่มนมีความเป็นกลิ่นแบบซิตรัสนิดนึงนะแบบส้มๆอ่ะเหมือนเปลือกส้มที่แบบมีคนกินส้มในรถโดยสารอะไรแต่ก็หอมนะหอมหอมและนี่เรามาถึงร้านไอติมที่กูเคยกินเมื่อแบบ7 ปีที่แล้วแต่จำชื่อร้านไม่ได้ก็ร้านเนี้ยอร่อยมากชื่อร้านอะไรนะลืมเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านให้นะคะคือแบบร้านนี้อร่อยมากไปอยู่ข้างหลังดูโอโม่แล้วข้างๆโอโม่อะไรอย่างเงี้ยคือจะมีทั้งขนมหวานแล้วก็มีไอติมที่แบบสุดยอดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบเป็นไงบ้างอร่อยมากเขาบอกว่าอร่อยนะคะแล้วขายดีคือพิซซ่าชิโอซึ่งพิซซ่าชิโออร่อยที่สุดในอิตาลีแล้วเลือกได้กี่รสเลือกได้แล้วกี่รสก็ได้แต่เลือกมา2พิซซ่าชิโออย่างนึงเป็นยูเชอร์มาแบบโพเลโรรัชเชอร์อย่างเงี้ยอร่อยไหมอร่อยกว่าที่เคยกินแบบอีกสองสามร้านโอเคใช่ไหมก็เป็นไม่แต่ว่าเก่งไม่ชอบถั่วนะอันนี้คืออันนี้เขาจะมีแบบเนื้อถั่วให้ด้วยเป็นกรึบกรึบยินเท่าไหร่จำไม่ได้อ่ะใช้บัตรเก่ง น่าจะแบบ3 ยูโรนิดก็น่าจะอร่อยจริงเพราะว่าคนมากอร่อยมากประมาณ10 นาทีเดี๋ยวรอให้หมอชิมไหมช็อกโกแลตอันนี้เป็นแบบเฟรโร่ช็อกโกแลตเข้มเลยไม่เป็นเลโร่นะคะคนที่ชอบรสแบบเข้มๆอ่ะน่าจะชอบสองเข้มเลยเป็นเลโร่หวานน้อยแต่กูชอบปิซซ่าชิโอที่สุดคือกูเป็นคนชอบปิซซ่าชิโอมากไปที่ไหนก็ชอบลองแบบอิตาลีดีที่สุดในโลกคือปิซซ่าชิโอมันต้องเลือกดีๆทุกคนมันจะแบบมีปิซซ่าชิโอแบบแท้ๆแต่เป็นแบบนี้ก็อีกแบบนึงเป็นปิซซ่าชิโอแบบเหมือนอารมณ์สังเคราะห์อ่ะรสมันจะแปลกไปเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันต่อตอนแรก Channel ปิดเลยแวะมาเดินหลุยรอก่อนปิดกลางวันแอร์แม็กซ์ส่วนแอร์แม็กซ์ปิดเลยวันอาทิตย์ก็เรามีเวลาแค่วันเดียวก็เลยได้เข็มขัดหรือวิทองมานะคะเดินหลายช็อปเหมือนกันนะของหลุยก็จะเจอที่ร้านเข็มขัดใช่หัวเข็มขัดใช่แล้วก็สีใช่จุดสุดท้ายก็เป็น reversible จะเป็น canvas สีดำด้านนึงอีกด้านนึงเป็น monogram สีน้ำตาลใช่ใช่จริงๆอยากได้เลเซอร์ที่เป็นแบบดำข้างน้ำตาลข้างแต่ไม่มีเนาะที่นี่เขาจะคิดเป็นสีฉูดฉาดเดี๋ยวให้ดูจะลงดำแดงดำเราก็ยังช้อปปิ้งกันอยู่นะคะเมื่อกี้กูก็ไม่ได้ Chanel มาตอนนี้ร้อนมากแล้วก็หมออยากไปดูโกยาร์ดถ้าอากาศมันเย็นกว่านี้จะดีมากเลยนะตอนนี้ร้อนอย่างกับเมืองไทยน้ำพุอยากลงน้ำร้อนมากทุกคนที่เราเข้าไปอยู่รู้สึกแล้วนะคะก็ alive safe and sound แล้วก็รู้สึกแบบ feel good to be back มากเป็นครั้งแรกที่แบบว่าไปเที่ยวอิตาลีรู้สึกโอ้โหน่ากลัวมากแล้วก็อยากกลับแล้วตอนแรกอยากไป2 คืนแล้วกลัวไม่ได้แล้วเราก็เลยแบบโอเคกลับมาดีกว่าเมืองลูซานก็โอเคนะดูมีความแบบเป็นซิตี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนแบบอินเทอร์ลักเซนขนาดนั้นนะแต่ว่าก็บรรยากาศดีนะมีแม่น้ำแล้วก็มีรถแทรมอะไรเงี้ยแล้วก็สะอาดมากตอนนี้ก็เราเหนื่อยกันมากก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดินไปหาของกินก่อนแล้วก็รีบนอนแล้ววันนี้โรงแรมดีด้วยนะคะวันนี้โรงแรมแบบชื่อ Hotel Astoria แบบดูดีมากแล้วก็มีแอร์ที่สุดท้ายมีแอร์อันนี้ก็คือแบบฝากไว้เลยถ้าเกิดใครมาช่วงหน้าร้อนนะจองโรงแรมที่มีแอร์มันไม่ใช่โรงแรมที่มีแอร์ทุกคนส่วนใหญ่จะไม่มีแอร์ต้องดูดีๆนะมันก็จะร้อนมากนะคะนอนไม่หลับไม่นอนได้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกัน